ันนี้คือปฏิบัติการการทานไอศกรีมม้าลายครับเป็นยังไงจะซีว่าไอศกรีมมิชชั่นมิชชั่นพอสซิเบิลอ้าวไม่ได้อ่ะเสียดายเลยเสียดายเลยปากกัดเลยข้างบนอะปากกัดปากกัดเลยเนี่ยเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งนี่จับตัวนี้ลงไอติมตัวนี้ข้างบนนี้เลยกัดเลยลืมถ่ายมีดูสิโอ้โหน่ารักมากกัดหัวม้าลายกัดหัวม้าลายเลยไอศกรีมสีบ้างมาเนี่ยมันหนาวอ่ะจริงเหรออื้อหือหืออร่อยครับอร่อยมาปัดชนไม่ไหวอุ๊ยปลาแย่ฮะแต่มีก็อยากทานบ้างอ่ะแบ่งนี้ด้วยตากล้องอยากกินไหมอยากกินค่ะขอลองชิมหน่อยมันก็คือช็อกโกแลตธรรมดาเนี่ยแหละนะบอกว่าเป็นนมเออเป็นนมพี่ใช่นมหรือเป็นนมกับช็อกโกแลตไงสีดำคือช็อกโกแลตสีขาวแต่จะเป็นนมช่วยเป็นร้อยคนมะลายใช่เป็นเหมือนซีบ้าใช่ไหมลูกได้ถ้าเป็นเนื้อแต่มันจะมีเคยมียีราฟเป็นยังไงบ้างรีวิวเป็นยังไงบ้างคะโอ้ลืมบอกว่าข้างหลังมีนกคู่นกคู่ตัวชิ้นด้วยโอ้โอ้จะไม่อยู่แล้วโอ้นกคู่ไหนอ๋อมีหัวไรโน่ตรงนี้ด้วยมีน้ำแข็งมีน้ำแข็งด้วยสรุปว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างคะรสชาติเป็นยังไงบ้างหน่อยสิจะให้ผ่านไหมไปให้ผ่านไหมรสชาติโอเคไหมโอเคเต็ม10ให้เท่าไหร่ให้10เลยเหรอเทียบกับปลาไหลอันไหนเลยเหมือนกันอันนี้เลยค่ะงั้นไม่ต้องไปกินปลาไหลนะกินไอติมปลาไหลอ่ะไม่ต้องกินละพี่รู้ว่าปลาไหลได้คะแนนเท่าไหร่คือปลาไหลได้คะแนนเท่าไหร่10เท่ากันเลยอ๋อเป็นลูกโบ๋ไม่แปลว่าประเด็นคืออะไรรู้ป่ะอะไรอ่ะแขนจะได้ไปโดนช็อกโกแลตมาแน่เลยนะทำไมยกแค่เนี่ยดำปี๊ดเลยคือจะได้จะรีวิวไอศกรีมซีบ้าให้ดูนะคะไม่ใช่ซิมซีบ้าเป็นไอศกรีมช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตมิลกันใหญ่อะแก้วที่เป็นลายซีบ้าคือม้าลายก็ โอเคไหมโอเคเนาะเดี๋ยวเราได้เล่นตัวมิสเตอร์โอเพื่อนเล่นกันได้ตอนเด็กๆเห็นไหมลูกตอนเด็กๆจะได้เล่นมิสเตอร์โอทั้งกอดทั้งกัดโอเคเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ใต้วิดีโอของเจไดด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายกันเลยบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ต้องมีน้ำแข็ง